สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเมร่าดิกนะครับวันนี้ผมจะมานะครับทำการรีวิววิธีการใช้งานนะครับผมเจ้ากล้องมินอต้านะครับลีว่าซูม70เดนนะครับผมนะก็สภาพจริงภาพยังสวยเลยแต่มันแต่เนี้ยแต่ยางตรงเนี้ยมันเหนียวๆนะครับมันก็เลยทำให้เปื้อนๆถ้าได้ไปก็ไปเช็ดนิดนึงนะครับเพราะว่าซองมันอะตรงยางมันเก่าเนาะมันเลยชอบมาเปื้อนนี่แต่จริงๆมันเช็ดออกธรรมดานะจริงสภาพมันสวยเนี่ยเป็นเปื้อนรอยยางๆจากไอ้ซองเนี่ยนะครับผมซองหนังของมันเนี่ยนะฮะโอเคเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ทำการใส่ฐานกันฐานใส่ตรงนี้นะนะครับเปิดขึ้นมาครับฐานที่ใส่ก็คือ CR 12A 1ก้อนอย่างนี้นะครับใส่ลงไปนะฮะปิดฝานะครับผมปุ๊บโอเคนะฮะกล้องก็จะทำงานปกติเลยนะครับคราวนี้สิ่งที่เริ่มใช้งานกันแรกคือวิธีการเปิดใช้งานนะครับเปิดด้านหน้านี้ขึ้นมานี่ครับเล็งจะเด้งออกมานะครับถ้าจะปิดให้เราเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราปิดก็แตะเป็นหนึ่งทีก่อนนะครับพอแตะเป็นหนึ่งทีปุ๊บเรียนจะหุบแล้วก็ปิดนะครับเวลาแต่วิธีการเปิดก็เหมือนกันแต่วิธีการเปิดสุดได้เลยแต่เวลาปิดแพ้ให้ดันหนึ่งทีก่อนดันมากึกนึงก่อนแล้วค่อยปิดนะครับโอเคเนาะเก็ตไหมเปิดดึงออกได้เลยแต่เวลาปิดให้ดันมาหนึ่งกิกก่อนให้เรียนหุบก่อนแล้วเราค่อยดันเข้าโอเคไหมโอเคเนาะโอเคเปิดใช้งานนี้ปุ๊บโอเคนะครับคราวนี้ตรงนี้มันจะขึ้นบอกรูปเห็นไหมศูนย์ก็คือฟิล์มเนี่ยมันยังไม่ได้ใส่แต่ผมลองใส่ฟิล์มให้ดูนะครับปิดง่ายปิดก็ดันหนึ่งทีนะครับแล้วก็ดันเข้าอีกทีหนึ่งโอเคมันมี2จังหวะแล้วเวลาปิดนะครับโอเคแล้วก็เปิดฟิล์มขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมปุ๊บออกดันมาอย่างนี้โอเคเนาะนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับแล้ววิธีการใช้งานก็เปิดข้างหน้าขึ้นมานะครับเราจะดูดฟิล์มขึ้นไปถ้าใส่ฟิล์มถูกต้องเนี่ยจะขึ้นเลข1อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใช้งานก็คือก้อนเนี่ยแตะได้เลยนะครับแต่ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสนะครับแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับทุกอย่างทำงานปกตินะเลนซูมเข้าซูมออกได้หมดนะครับถ้าเกิดกดตัว T ก็จะเป็นเทเลนะครับผมเนี่ยและก่อนนี้เราจะปิดนะก็ดันหนึ่งทีรอให้เลนหุบก่อนแล้วค่อยปิดนะครับโอเคไหมนะครับนะโอเคเนาะเนี่ย Y เทเลนะครับแล้วก็ซูมได้แล้วก็กดถ่ายได้นะครับแบบนี้นะนะครับเนี่ยกดไปแต่ขึ้นก็ถ่ายนะครับผมโอเคเราแฟลชสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาแฟลชให้เปิดถ้าเกิดเป็นสัญญาณรูปแฟลชอย่างเดียวเนี่ยแฟลชจะเปิดตลอดเวลานะครับแล้วก็นี่คือไม่ใช่แฟลชนะกดถ่ายนะครับผมแล้วก็นะครับมีแฟลชออโต้นะส่วนข้างล่างจับเวลาพอกดเนี่ยปุ๊บมันจะขึ้นรูปเวลามาใช่ไหมให้เรากดแตะโฟกัสแล้วกดถ่ายมันจะกระพริบนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ใช้งานง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมฮะใช้งานง่ายเลยนะแล้วก็เนี่ยดูเขาสูงออกนะครับผมนะฮะโอเคเนาะนะครับก็จริงๆใช้งานง่ายๆอยู่แล้วเก็บเวลาเก็บก็อย่างนี้แบบปึ๊บโอเคเนาะก็พับเก็บนะครับในกรณีที่ว่าเราต้องการแบบเราเอาฟิล์มออกก่อนสมมติเราถ่ายไม่หมดม้วนนะครับเอาฟิล์มก่อนก็ตัวนี้จะมีปุ่มให้กดกอฟิล์มกลับนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบส่วนใหญ่เราก็ถ่ายหมดม้วนก็แล้วเข้าไปล้างทีเดียวเนาะกดอย่างนี้เข้าไปนะครับมันก็จะกอฟิล์มกลับนะครับผมเห็นไหมทำงานเต็มระบบนะนะครับตัวนี้ใช้งานเต็มระบบเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ดันกลับปึ๊บโอเคแล้วก็ฟิล์มออกไปล้างได้นะครับข้างหลังตั้งวันที่ด้วยนะครับจะให้บันทึกลงวันที่นะครับถ้าจะไม่ให้บันทึกก็กดให้มันเป็นขึ้นเป็นเลขขีดๆเนี่ยคือไม่บันทึกนะครับผมแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็เอาไปเอาฟิล์มไปล้างได้เลยนะครับผมแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับเนาะนะครับประมาณนี้เนาะโอเคขอบคุณนะครับ